ธนวัฒน์ต้องใส่เกินร้อยครับเพื่อลุ้นชุดใหญ่หลังเลสเตอร์เปลี่ยนถ่ายกองกลางโอกาสของ3สุบในการเซ็นจิ้งจอกสยามมีมากแค่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศมาเริ่มกันที่อนาคตของเจ้ากันธนวัฒน์หน่อยนะครับกับโอกาสการลุ้นขึ้นชุดใหญ่ของเลสเตอร์ที่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายกันก่อนนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เหมือนคนดวงไม่ค่อยสมพงเท่าไหร่ครับพอแผงกลางเลสเตอร์มีปัญหามีบางคนเจ็บบางคนติดโควิดบางคนไปรับใช้ชาติแต่ธนวัฒน์ของเราถ้าไม่เจ็บก็ต้องติดมาเล่นทีมชาติจนพลาดโอกาสในการไปเล่นชุดใหญ่อย่างน่าเสียดายนะครับแล้วการกลับมาเริ่มใหม่แต่ละครั้งก็ต้องมาเริ่มตั้งแต่การเบียดตัวจริงที่ U23 ทุกรอบเลยมาจนถึงตอนนี้ดูเหมือนประตูสู่ชุดใหญ่ก็กำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้งครับเพราะล่าสุดเลสเตอร์ซีซั่นนี้เตรียมที่จะถ่ายเลือดแผงมิดฟิลด์อีกครั้งโดยปัจจุบันเนี่ยเลสเตอร์มีกองกลางอยู่ทั้งหมด8คนนะครับแบ่งเป็นกลางรับ4คนก็มีตั้งแต่วิลเฟรดเอ็นดีดีนอมปาริสเมนดี้นะครับบูบาการีซูมาเล่นะครับแล้วก็ฮัมซาชาวดูรีกองกลางแบบ MC เนี่ยก็มียูริเตลมังส์นะครับเดนนิสบลาสแล้วก็เคียนานดิลสเบอรี่ฮอลล์ซึ่งส่วนกองกลางตัวรุกก็มีเจมส์แมดิสันซึ่ง8คนที่ว่ามานะครับนอกจากเอ็นดีดีดิลสเบอรี่ฮอลล์แล้วก็แมดิสันอีก5คนที่เหลือมีข่าวย้ายออกทุกคนฝั่งขาเข้ามีข่าวอยู่2คนที่เลสเตอร์สนใจนะครับก็คือชารีเดเคเตแรนะครับกองกลางดาวรุ่งชาวเบลเยียมครับวัย21ปีของคลับบรูชแล้วก็เบนจามินบูริกูครับกองกลางตัวกลางเลยชาวฝรั่งเศสวัย28ปีจากแลนส์และถ้าเลสเตอร์เนี่ยปิดตลาดเล็กแรกนะครับด้วยการมีมิดฟิลด์ในทีมเพียง5คนนะครับโอกาสของธนวัฒน์ในการลุ้นลงเล่นพรีเมียร์ลีกก็จะยังพอมีหวังครับเพราะว่าเบนเดนลอเจอร์สโค้ชของทีมไม่ว่าจะจัดแผนหลัง3แผนหลัง4ก็มักจะใช้กองกลาง3คนอยู่ในแผนเพื่อเน้นการคลองบอลเสมอนะครับแถมเจ้าน้องกันเองตอนนี้เล่นให้กับชุด U23 ในซีซั่นก่อนเนี่ยก็ถูกโค้ช U23 จับเล่นมาทุกตำแหน่งเลยครับตั้งแต่จับเล่นกองหน้าแบบ False Nine ไล่ลงมากลางรุกกองกลางแบบ MC ลงไปถึงตำแหน่ง Deep Lying Playmaker หรือตัวคุมจังหวะนะครับน้องกันเองก็เล่นมาหมดแล้วคราวนี้ขึ้นอยู่กับผลงานในการซ้อมกับชุดใหญ่แล้วครับมีโอกาสอุ่นเครื่องทั้งหมด6นัดว่าตัวน้องการเองจะทำได้ดีขนาดไหนกับชุดใหญ่นะครับโดยโปรแกรมการอุ่นเครื่องของทั้ง6นัดของเลสเตอร์นะครับจะมีดังนี้เลยเริ่มด้วยการเจอนอตเคาน์ตี้วันเสาร์ที่9นี้เวลา1ทุ่มจากนั้นทัพจิ้งจอกสยามจะบินไปOS Ruin ครับไปดวลกันหน่อยวันเสาร์ที่16เวลา1ทุ่มก่อนจะกลับมาอังกฤษเพื่อเจอกับ Hull City ครับวันพฤหัสที่21เวลาตี 1:45 เจอดาร์บี้วันเสาร์ที่23ครับแล้วก็วันเดียวกันก็เจอกับ Preston North Endในช่วงเวลา3ทุ่มถ้าให้เดา ว่าธนวัฒน์จะได้เจอทีมไหนน้องกันของเราน่าจะอยู่ในชุดเดียวกับแก๊งดาวรุ่งเพื่อเจอดาร์บี้ที่ตกไปอยู่ลีกวันนะครับส่วนชุดใหญ่ก็คงเล่นกับเพรสตันที่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพแทนทีนี้เกมสุดท้ายครับเลสเตอร์จะเปิดบ้านพบกับเซบีย่าทีมจากลาลิก้าสเปนวันที่1สิงหานี้ครับซึ่งเกมนี้แก๊งดาวรุ่งน่าจะลุ้นยากหน่อยเพราะลอเจอร์สน่าจะใช้ชุดใหญ่ในการลงใครที่สะดวกก็มาช่วยเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมชาติหรือไม่ไม่รู้นะครับแต่ส่วนตัวก็ขอฝากอย่างเดียวครับว่ารายการ AFFรอบนี้ในการชิงแชมป์อาเซียนอย่าเพิ่งไปเรียกน้องกันมาครับนี่คือโอกาสแทบจะสุดท้ายเลยก็ว่าได้ปล่อยให้น้องอยู่สู้ต่อที่เลสเตอร์กับช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการขึ้นชุดใหญ่แบบนี้ครับข้ามาคุยเรื่อง3สุบกันแบบสั้นๆบ้าง นะครับช่วงนี้กำลังเป็นประเด็นอยู่ข่าวลือว่าถ้ามีใครทำผลงานเข้าตามีโอกาสจะเซ็นสัญญากับเลสเตอร์เรื่องนี้บอกได้เลยครับว่าไม่สามารถยืนยันได้เพราะขนาดสื่อใหญ่ยังบอกไม่เหมือนกันเลยครับบางที่บอกแค่ไปฝึกซ้อมบางที่บอกทดสอบฝีเท้าถ้าจะมองในมุมที่เป็นไปได้เนี่ยทีมถูกใจแล้วก็มีเซ็นสัญญากันจริงๆก็มีสุพนัทเหมือนตาครับที่ลุงเนกับคุณต๊อปอัยวัฒน์เนี่ยเคยคุยกันถึงเรื่องที่จะเอาไปทดสอบฝีเท้าแล้วก็เซ็นสัญญาซึ่งรอบนั้นลุงเนเบรกไว้ครับรอให้แบงค์ครบ18ก่อนเมื่ออายุ18ปีเต็มเท่าไหร่ก็ยินดีที่จะให้โอกาสส่วนถ้าทางเลสเตอร์ถูกใจจริงๆเนี่ยแล้วจะเซ็นเข้าทีมเลสเตอร์ U19 หรือจะใช้ชื่อ OS Ruin ในการเซ็นสัญญาให้แบงค์ไปเก็บเลเวลที่เบลเยียมก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตครับในรายของสุประชัยหรือแม้กระทั่งรัตนากร
การเซ็นกับเลสเตอร์นี่ปัดทิ้งไปได้เลยครับเพราะด้วยเรื่องของแรงกิ้งอันดับโลกของทีมชาติไทยและก็หลายๆอย่างตอนนี้คงอาจจะยากสำหรับการไป OS Ruwernก็ยังมีโอกาสทั้งคู่ครับโดยเฉพาะสุภชัยที่ในสควอดของ OS Ruwern ตอนนี้ไม่มีกองหน้าธรรมชาติเลยทำให้อย่าเพิ่งตัดโอกาสของอาร์มในยุโรปไปซะทีเดียวนะครับบางคนอาจจะมองว่าเพ้อฝันหรือยังไงก็ตามแต่เท่าที่ผมทราบข้อมูลมาในฝั่งผมนะถือว่าแชร์ข้อมูลแล้วกันส่วนตัวของผมได้ยินมาว่านี่คือการเดินทางไปเพื่อฝึกซ้อมและทดสอบฝีเท้าแน่นอนเลยครับการฝึกซ้อมต้องมีสเกลในการที่ดูผลงานในการฝึกซ้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมองซะว่านี่คือการทดสอบฝีเท้าถ้าดีจริงดีจนสามารถเล่นได้ทำไมถึงจะไม่เสร็จล่ะครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีของวันนี้ครับ